กับเจ๊จ้อยคนสวยพี่น้องผมสวัสดีค่ะแหน่ผู้บ่าวคนสิได้นี่เด้อสวัสดีค่ะครับมาเฮ็ดหยังอยู่ลงไปโอ้นี่ไงเราก็บ่เหลือมีแก่เราก็เอาไปให้น้องของเฮานะพี่น้องนะอยู่กล้วยจักบาทเนี่ยเอาดึกลงไปเอาสดจักบาทพี่น้องบ่ได้ดิกล้วยบักเวอร์พี่น้องนี่ๆๆๆบักเวอร์นี่บักเวอร์ดึกลงไปทีมงานของเฮาบ่มีหยานแจ๋ววะแจ๋ววะมาอยากมากินมาแซ่บมานัวนํากันพี่น้องผมกับบรรยากาศกินข้าวป่าแซ่บๆอยู่ทงไห่ทงหน้าอยู่ป่าอยู่ดงของเฮาเด้อพี่น้องเด้อให้หน้ากับว่านแล้วบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ก็เตรียมตัวนอนอีกเจ๊จ้อยเมาแล้วบ่ามีก็สิดึกเจ๊จ้อยทอดล่ะพี่น้องแต่ว่าเจ๊จ้อยปฏิเสธบ่ามีเจ๊จ้อยบอกบ่ามีบ่แม่นสะเปกสะเปกเจ๊จ้อยต้องหากินจริงดูพี่น้องเพราะฉะนั้น2ข้อนี่บ่ามีบ่มีเลยเพราะฉะนั้นก็เลยบ่สามารถสิเป็นสามีเจ๊จ้อยได้เนาะครับเนาะขอโทษขออภัยเจ๊จ้อยหลายๆเด้อที่บ่ตรงสเปคฝ่าสิจะสิบ่มันเหมียวน้ําว่าบ่กินกล้วยกล้วยบักเวอร์เอาเขาเอิ้นกล้วยบักเวอร์เด้อพี่น้องเด้อนี่มาพี่น้องผมกับจอยอีสานบ่าวเองเขาไปเบิ่งทางไหว้ที่หรือว่าย่อท่อของเฮาพี่น้องก็แล้วก็แม่นี่ฮะเลิกบอกว่าไงสิ่งสิ่งข้าวข้าฝากที่ว่าผมอ้อมใจพี่น้องผมเจ๊ใจใจใจลงไปใจลูกเดียวต้องกินกุ้งแจ้งเหรอวะเออไม่หรอกไม่น้องซื้อไม่กัดน้าพี่น้องผมต้อยจุเรียดแดงแก้วสีม่วงเจ๊จ้อยคนสวยกับพี่น้องกับทีมงานเฮามาขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องพี่กัดดอนผู้ตา